ก็ทางไปบ้านสันเจริญนะครับแยกมาจากเลยตัวท่าวังผาไปหน่อยนะครับแล้วก็เลี้ยวซ้ายทางไปที่ไปเชียงคำนะครับไปสองแควข้ามแม่น้ำน่านมาก็จะมีถึงจุดหนึ่งนะครับเลยบ้านนาหนุนนะฮะก็จะถึงจุดหนึ่งก็จะมีเลี้ยวซ้ายเข้ามาทางบ้านสันเจริญนะครับแล้วก็จะแยกเข้ามาอีกทีตรงนี้เนี่ยก็จะค่อยๆไต่ระดับความสูงขึ้นไปแต่ว่าทางเป็นปูนหมดแล้วครับก็สบายนะครับสามารถเข้ามาได้ทุกหน้าอย่างตอนนี้ก็ยังเป็นปลายหน้าฝนอยู่นะครับตุลา2560นะครับแต่ทางเป็นปูนเนี่ยหมายความว่ารถก็สามารถวิ่งได้อย่างคันข้างหน้าเนี่ยก็เป็นรถเก๋งก็เข้ามาได้นะครับสามารถเข้าไปถึงหมู่บ้านแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ค่อยใช้บริการของรถนำเที่ยวได้นะครับอันนี้มีแยกไปบ้านน้ำลักใต้โอ้ซ้ายมือนี้เป็นต้นยูคาลิปตัสนะครับขึ้นแตกกันใหญ่เลยครับก็ค่อยๆไต่ความสูงขึ้นไปนะครับก็เป็นที่เที่ยวบุกเบิกใหม่นะครับหลายท่านหลายคนอาจยังไม่เคยมาแล้วก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่เรียกว่าเป็นทางเลือกนะครับอาจจะไม่ต้องไปถึงปัวถึงอะไรต่ออะไรเพราะว่าคนมาเที่ยวน่านเนี่ยก็มักจะเลยไปทางปัวไปทางห้วยโกนตรงนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งซึ่งเป็นทางเลือกตรงนี้เป็นป่ายูคาลิปตัสเลยเนี่ยขึ้นกันยาวนี่ครับต้นใหญ่ๆอย่างเงี้ยนะครับยูคาลิปตัสอายุประมาณกี่ปีเนี่ยประมาณจะ20ได้ไหมอ๋อ20ปีนะต้นใหญ่อ๋อเนี่ยละไปดอยนู่นมาถึงทางแยกเข้าบ้านสันเจริญนะครับนี่ครับจะแยกขวาเข้าไปมีป้ายน้ำออกรู7กิโลนะครับสวนหญ้าหลวง13กิโลชมพูภูคา12ชมพูภูคานี่อะไรต้นชมพูภูคาอ๋อต้นชมพูภูคาสวนหญ้าสวนหญ้าหลวงก็มีออกดอกเล็กนิดหน่อยแต่ดอกมันเล็กนิดนึงใช่ไหมมันยอดมันแล้วมันอยู่บนยอดน่ะมันจะไม่ค่อยเห็นกันไปถึงก็มองแล้วก็ดูรูปใช่คือหลายคนจะไม่รู้ว่าตอนนั้นอยากไปถึงที่ต้นแล้วมันจะอยู่สูงแล้วก็จะมองไม่ค่อยเห็นกันมันจะโป่งๆอ่ะต้นตอนนี้เรากำลังไต่สันไปนะครับสันก็คือมันเป็นสันเป็นกิ่วสันเขาเราเห็นป่าชุมชนป่าชุมชนสันเจริญนะครับ
ร้านทองสิ่งนี้ก็จะรักไว้ไม่ให้ทำไม่ทำมาหากินไปเก็บเห็ดได้ไหมเก็บเห็ดได้ใช่ไหมครับแต่ห้ามตัดไม้ฝนตกแล้วครับเริ่มเจอฝนแสดงความชุ่มชื้นนะครับตรงนี้เป็นต้นน้ำอะไรมั้งน้ำยาวเมื่อกี้ป่ะต้นน้ำยาวเมื่อกี้แล้วก็มีไปมันจบอีกทีตรงบ้านแหนบ้านแหนนะครับไหลไปรวมลงบ้านแหนกับลงบ้านบางสาวนี่ครับทางก็ดีนะครับอันนี้ถ้าเกิดใครชอบขับรถแต่ว่ามันก็ขับรถทางสวยๆเนี่ยแต่ว่าไม่ยังไม่ใช่เป็นทางออฟโรดไม่ยังไม่ใช่ทางลำบากมากเงี้ยครับอันนี้ก็เป็นอีกทางเลือกบิ๊กไบค์ก็พอมาได้บิ๊กไบค์พอมาได้แต่ก็ทางเล็กนะครับก็ระวังด้วยครับเวลาเข้าโค้งถ้าไม่แน่ใจไม่คุ้นทางก็บีบแต่ไว้ก่อนก็ได้ตรงนี้ก็มีการขยายไหล่ทางให้ขับง่ายขึ้นนะโรงเรียนมาแล้วก็ตรงนี้เข้าบ้านสันเจริญนะครับบ้านจะอยู่ด้านล่างเดี๋ยวก็จะถึงร้านกาแฟร้านกาแฟชื่ออะไรลาเปียนลาเปียนลาเปียนนะฮะไม่ได้มาจากภาษาฝรั่งเศสนะครับมาจากภาษาเมียนนี่ครับหมู่บ้านสันเจริญในหุบเขากี่หลังคาเรือนได้ครับเนี่ย300ครับโอ้ใหญ่เหมือนกันนะปั๊มหลอดเมื่อกี้ครับอยู่ทางขวาปักผ้าตัวนี้เขาปักผ้ากันนะนี่เหรอครับปักผ้าปักหน้าไว้ไหนไม่บ้านก็จะปักผ้าไปนี่เป็นบ้านไม้เก่าสันเจริญนี่เมื่อกี้เห็นป้ายอะไรภูสันใช่ไหมครับภูสันอยู่ตรงไหนน้ำตกภูสันเมื่อก่อนยอดดอยส่วนยาหลวงคือยอดภูสันอ๋อก็คือยอดภูสันนะนี่ผู้ใหญ่บ้านโอ้ป้าเมื่อกี้ยังใส่หมวกเมี่ยนอยู่นะ
โอ้นี่น้ำอะไรเนี่ยนี่น้ำมาจากบนยอดเขาอะมาจากน้ำตกจอดตรงนี้แป๊บนึงโอ้นี่ครับน้ำเลยไปนิดนึงนี่ครับน้ำยังเป็นใสไหลเย็นอย่างนี้อยู่ครับสวยงามมากร้านกาแฟติดน้ำป่ะไม่ติดครับไม่ติดนะแต่ลงห่างจากน้ำไปประมาณ800เมตรโอเคเป็นลำธารฮะลำธารยังสวยงามอยู่ครับฝนตกครับอุดมสมบูรณ์มากป้ายบอกว่าสวนยาหลวงไปทางทางขวาครับวัดพุทธานุภาพโดยร้านกาแฟไปเป็นวัดซ้ายก็มีนาข้าวนะครับไก่โบกต้นสูงแค่นี้ถึงแล้วนะร้านกาแฟครับจุดหมายปลายทางของวันนี้นะฮะเอาอันนี้มาด้วยดิ